องตรงเลยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านประธานให้ข่าวนะครับเรากำลังเจรจาอยู่กับผู้ที่จะมาลงทุนอยู่แล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนที่เขาไปสำรวจพื้นที่เราเขาจะดูความพร้อมของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงถ้าท่านไปที่นครสวรรค์พื้นที่ที่เราจะก่อสร้างนะครับเราเริ่มทำไซต์เพลฟแล้วเราปรับพื้นที่หมดแล้วนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นอันหนึ่งคือให้นักลงทุนต่างประเทศแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามองถึงประเทศอื่นๆนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะไปลงที่ไหนเขาจะมีอะไรอินฟราสตรัคเจอร์พร้อมซึ่งของเรานี่ก็เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นครับเราก็ต้องมีอะไรที่เชิญชวนเขาซึ่งจุดเด่นของเราก็อาจจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพราะเรานะฮะเป็นเชนลูกโซ่ที่เราต่อเนื่องมาจากการที่หีบอ้อยเลยถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราพยายามจะนะฮะนำเข้าไปให้เขาคือไงฮะเอาประเด็นนี้ฮะให้เขาเป็นคนตัดสินใจนะครับถามเรื่องสต็อกปาล์มของเรานี่ปาล์มนี่มาถึงไหนแล้วคะแล้วก็จะดำเนินการที่ไหนแล้วคะมาอ้อยมาถึงนั้นปาล์มเลยนะครับก็ถึงจะมาที่ค่ะขอสัมภาษณ์ประเด็นนึงค่ะแล้วก็รอนะคืออย่างนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีความอยู่นะครับเราคงไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้วันนี้เลยนะครับวันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีความทั้งหมดการที่จะพาดพิงใครถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับใช่ไหมฮะมันเป็นการถูกฟ้องร้องได้นะครับแม้กระทั่งบุคคลหรืออะไรเราเอ่ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยละเอียดอ่อนงั้นวันนี้เนี่ยผมไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้มากกว่านี้แต่ทั้งที่ทั้งนั้นเห็นไหมครับที่เรามีอะไรที่เป็นความก้าวหน้าเราก็จะแจ้งทางตลาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะเราดำเนินการในฐานะที่เป็นตลาดบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราทำอย่างนี้อยู่แล้วครับผมต้องขออนุญาตจริงๆนะฮะครับผมท่านอาจารย์ครับผมรบกวนตรวจสอบนิดนึงนะครับเคส2นี่มันคร่าวๆว่าคุณค่าการลงทุนนั้นได้ประมาณเท่าไหร่ทางเคสที่บอกว่าจะมีการเพิ่มทุนประมาณ 10,000 ถึง 30,000 ล้านใช่ครับนี่คือจุดมันน่าประมาณในเบื้องต้นเนี่ยเฟส1เนี่ยมันเป็นเบสิกก็คือเอาหีบอ้อยมานะครับแล้วก็มาทำเอทานอลเองมันก็ไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟส2เนี่ยนะฮะเป็นไบโอเคมีคอลครับไบโอพลาสติกเนี่ยพวกนี้มูลค่าจะสูงฮะค่าลายเซ็นก็จะแพงเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะระดับ1ล้านนะครับ10,000ถึง20,000ล้านผมบอกว่าต้องพูดถึงระดับนี้เลยครับผมประมาณนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีที่เขาจะมาเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์แพงมากครับก็คือเป็น GKBI ร่วมกับ PL ร่วมกับคืออย่างนี้ครับ GKBI เนี่ยคือการร่วมทุนระหว่างบริษัทที่เราโฮลดิ้งของมันนี่เราตั้งขึ้นมาอย่าง GEC เราก็ตั้ง GEC Bio ถูกไหมครับครับผมก็ตั้งแล้วไปร่วมทุนแต่ถ้าถามว่าบริษัทที่จะมาทำเฟส2เนี่ยมันอาจจะเป็นผมอาจจะร่วมกับเคทิสอีกก็ได้หรืออาจจะเป็นมาร่วมกับบริษัทอื่นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขครับมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องเรียกว่าเคทิสสนใจไหมในนี้มันเหมือนกับว่า GKBI จะเป็นคนคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยสตาร์ทดีด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราให้สิทธิ์เขานะครับที่จะทำนะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่ว่าเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้ถ้าเห็นว่าการลงทุนนั้นมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงมากเขาแต่ว่ายังไงเนี่ยเขามีหุ้นส่วนอยู่ใน GKBI อยู่แล้วไงฮะถูกไหมครับถูกไหมครับตลาด 600,000 ลิตรต่อวันเอทานอลขายที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ดีมานด์เท่าไหร่ฮะเอทานอลรวมๆดีมานด์ในประเทศเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ย3ล้านลิตรต่อวันนะครับนะฮะซึ่งมีโกรทอยู่ประมาณ 4-5% นะฮะต่อปีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะเสร็จข้างหน้าเนี่ยเรารองรับอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงนะครับโกแกสโซฮอลนะฮะเรามีอะไรที่ตลาดที่รองรับแล้วก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้ที่เราขายไบโอดีเซลนะครับไปก็หนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมฮะปตท.เอสโซ่ไทยออยล์นะฮะเชลนะครับแล้วก็รวมทั้งปั๊มเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะทั้งหมดนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดของเราอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกตรงว่าการทำตลาดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับว่าเรามีโปรเจกต์นี้เราก็จะมีตัวเอทานอลเข้าไปซัพพลายให้ในตลาดและอีกอย่างหนึ่งโกรทมันมีอยู่เลยครับบ้านเรามีการใช้รถรวมทั้งอย่าไปมองแค่ประเทศเรานะครับ CLMD ด้วยวันนี้เห็นไหมฮะรถมาเลยรถไอ้อะไรฮะพม่าลาวเขมรวิ่งเข้ามาในประเทศไทยก็เยอะนะฮะการใช้เพราะฉะนั้นการบริโภคก็จะมีเป็นปริมาณที่สูงขึ้นกำลังผลิตเอทานอลมันรวมเท่าไหร่คะการผลิตของในประเทศวันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวประมาณ7ล้านลิตรต่อ7ล้านลิตรต่อวันครับแต่เรามั่นใจตลาดเราโอ้อันนี้แน่นอนครับเพราะโกรทมันมีครับโกรทมันมีมาแค่3ล้านแต่ว่ากำลังการผลิตมัน7ล้านลิตรต่อวัน
แต่ของเราครับผมครับผมการผลิตครับกำลังการผลิต7ล้านนี่คือกำลังการผลิตครับนะฮะปริมาณมัน3ล้านครับมัน4ล้านคืออย่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเวลาก็เหมือนกับปาล์มฮะกำลังการผลิตโรงงานมีใหญ่แต่ว่ากำลังการผลิตฮะมันอยู่ที่ว่าเรื่องของตัวแน่นอนใช่ไหมของวัตถุดิบอะไรต่างพวกนี้มันนะครับแล้วก็ยิวของตัววัตถุดิบด้วยอะไรต่างพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเอทานอลมันก็ผลิตมาจากมันสำปะหลังด้วยถูกไหมครับมันสำปะหลังมันก็จะมีอะไรที่ไม่ฮะยิวอะไรที่มันไม่เหมือนอ้อยนะครับก็คือ7ล้านลิตรแต่ว่าผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิตตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกับเส้นปาล์มทุกวันนี้ครับปาล์มทุกวันนี้ก็จะผลิตอยู่ประมาณสัก 70% นั่นเองครับต้นทุนเราคือเอามาผลิตโดยตรงกับเอทานอลอื่นๆต้นทุนแข่งขันได้ไหมคะสำหรับโรงงานใหม่มันเพิ่มหรือว่ามันลดลงหรือว่าง่ายๆสิครับเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าผมไม่สามารถจะทำอะไรนะฮะมีผลตอบแทนดีได้เนี่ยไม่อนุมัติต้นทุนมันต่ำกว่าหรือว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงต่ำกว่าโมราเทียบกับตัวโมราใช่ไหมครับถ้าถามว่าเทียบกับโมราดนี่ผมว่าประมาณสักมันแข่งขันได้ผมว่าอยู่ประมาณสักเกือบเท่าไหร่15% ได้ครับผมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะผมว่าคือตัวเลขอยู่ในเรนจ์ที่ใกล้เคียงกันนะคะต้นทุนเราแข่งขันได้แล้วก็ไม่ได้สูงไปกว่าตัวของโมราดเพราะฉะนั้นยืนยันว่าต้นทุนเราจะคงต่ำพอๆกับโมราดคือที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันก็จะโมราดมันก็จะสูงกว่านิดนึงนะฮะเราก็จะยอมลงมาแล้วเราแข่งขันได้ครับผ